ดแล้วไปล่าสุดเห็นแบบมีแฝด3แล้วตอนเนี้ยอ๋อครับยังไงลูกเป็นแฝดใครบ้างคะมีทินเนาะใช่ไหมเออทินก็เจอกันบ่อยแล้วก็มีโค้ชใช่ไหมมีโค้ชครับใช่ครับก็เจอกันบ่อยตรงเดียวกันเลยครับใช่ครับเออเป็นไงบ้างแบบหลายๆคนแบบแฟนๆแบบแอบแซวว่าเออเรามีแฝด3แล้วตอนนี้เป็นมาร์ค3คนละผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นแฝดเขาเพราะว่าทั้ง2คนหล่อมากนะครับก็ใช่ก็โพสล่าสุดก็ทักไปบอกว่าโอ้โหน้องผมต้องใหม่ดีมากอะไรเงี้ยใช่ครับติดตามอยู่ครับเป็นแฟนคลับครับโอ้เป็นแฟนคลับเขาแฟนคลับเขาใช่แฟนคลับที่แบบชอบเป็นเมนเทอร์อะไรยังไงค่ะใช่ก็แบบเหมือนเขาเป็น positive energy ไงเราก็แบบเราแบบติดตามเขาทั้งเจมินายโพสเลยครับอย่างนี้แสดงว่าเขามีแบบว่าจีบเราคือเคสคอนเสิร์ตไหมโอ้โหอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยไม่รู้หรือบอกไม่ได้ยังไม่รู้เซลติดติดเขาชวนไปไหมถ้าชวนน่าสนใจนะชวนก็โอ้โหใครจะไม่ไปครับวันนี้ชวนใครก็ไปครับจริงๆหลายๆคนแบบแอบยกให้แบบพอน้องฟ้ากับผมหลายคนก็กลายเป็นแบบแฟนคลับตกด้อมแฟนคลับได้เยอะมากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างเออพอเรามีการแบบปรับลุคอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่แบบคนชอบจริงๆตอนแรกก็แบบตัดมาก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าก็แต่ผลการเป็นไวรัลนะหนูใน TikTok ในอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดถึงหนูตลอดเลยกับผมสมัยนี้เชื่อเรื่องดวงไหมหลายคนแบบเชื่อเรื่องดวงไหมเราไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็ถ้าตัดสั้นแล้วดวงดีก็โอเคครับก็คือหลังจากนี้ก็คือจะสั้นตลอดเลยอาจจะสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับจะสั้นกว่านี้ก่อนเราคิดว่าแฟนคลับเราเพิ่มมากในขนาดนี้ขนาดนี้แฟนคลับเราเพิ่มขนาดไหนก็แค่รู้สึกว่าครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นนะก็รู้สึกว่าก็ดีใจครับที่ได้เห็นเดียสมากขึ้นก็แบบรู้สึกอบอุ่นมากมากที่มีการสปอร์ตทุกคนอย่างพอแบบว่าไม่ใช่แค่แบบตัดผมสั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนแซวว่าคือแบบมาร์คออกงานแกนี่เผ็ดขึ้นยังไงสิครับก็จากที่เคยกลัวมาคือเมื่อก่อนมีเพื่อนตอบให้ครับเดี๋ยวนี้ก็แบบพอมีงานเดี่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตอบบ้างจริงๆผมไม่ได้กลัวไม่ครับจริงผมว่าถ้ามีคนทำก็ให้เขาทำใช่ถ้ามีคนทำได้ผมว่าถ้ามีคนทำถ้ามีคนตอบได้ผมว่าให้เขาตอบไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเราเป็นคนพูดเก่งไหมลูกคนพูดเก่งไหมล่ะรู้สึกว่าก็เทนนิสสู้ๆครับเทนนิสสู้ๆลูกเทนนิสสู้ๆนะครับครับก็รู้สึกว่าก็เป็นคนพูดเก่งนะครับเวลาเจอแบบนี้เราพูดน้อยลงไหมเวลาเจอไหมพูดน้อยลงไหมล่ะก็น้อยลงพูดเยอะนะคะอันนี้พูดเยอะรู้สึกว่าเริ่มชินแต่ว่าก็รู้สึกว่าชินได้มากกว่านี้ครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังไวรัลที่สุดก็คือมีของเราตื่นลาบหรือตื่นตลอดเวลาเป็นยังไงคะเห็นพิมเจอแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับรีแอคชั่นใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับก็สู้ชีวิตอยู่ครับก็ช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมครับก็มีตื่นเช้ามากนะขับรถไปเรียนแล้วก็แบบขับมาซ้อมต่ออะไรอย่างงี้ก็มีเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็อยากอยู่กับเพื่อนๆอ่ะอยากแบบคือเวลาเพื่อนบาสอยากทำอะไรผมก็อยากทำด้วยก็อยากมีส่วนร่วมทุกอย่างแต่ว่าแบบอาจจะฝืนนิดนึงครับแต่ว่าสนุกครับสนุกแต่ว่าก็คือไม่ไหวคือตอนนี้ง่วงคือไปแล้วคือเราหลับเองตอนนั้นอ่ะในหัวก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองหลับครับแต่ว่าพอมาดูวิดีโอเราคิดว่าตัวเองหลับแล้วเป็นฟิลหลับในเปล่าหลับในที่มันเป็นไปได้ครับแล้วตอนนั้นแต่รู้ไหมว่าแต่ละคนเขาหลับสกิดกันแล้วทักกันสกิดอะไรเงี้ยเราเล่นไหมคือผมนะจำได้ว่าผมอะน่าจะหลับตาไปแบบไม่นานมากนะแล้วพอมีเพื่อนปลุกผมก็จำได้ว่าผมลืมตาตลอดแล้วก็แบบพอขึ้นมาอยู่ข้างบนก็คือลืมตาดูตลอดแต่ว่านั่นแหละจริงๆก็คือไม่มีเราไม่มีการอาจจะไม่มีเราอยู่แต่ว่าเราขยันสร้างพิงอยู่นะลูกไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่านั่นแหละครับจริงๆแล้วก็คือเราเอาเวลาเนี้ยเป็นเวลานอนคือเราว่าแบบก็มีเวลานอนบ้างก็แบบตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่แบบอาจจะ
ดื้อไปนิดนึงครับแล้วตอนนี้นอนพอหรือยังคะนอนพออยู่นอนไปหาเวลานอนอยู่เรื่อยๆครับใช่ครับที่ไม่ใช่ตอนรีแอคชั่นนะหาเวลานอนจริงๆแล้วงานเรามันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเรามีการปรับอะไรที่ทำรวมๆขึ้นมาหรือยังก็จริงๆช่วงซัมเมอร์นี่ก็จบไปแล้วก็เดี๋ยวรอเปิดเทอมแล้วก็ค่ายงานเยอะก็เดี๋ยวค่อยแมเนจว่าทำยังไงจริงๆพี่ๆที่ค่ายก็ช่วยอยู่แล้วแบบว่าแบบถ้ามาทำเวลามาแบบทำงานจะถึงเวลานี้แล้วเวลานี้ไปนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันแมเนจเวลาตอนนี้ที่ประกาศเนาะโอเคเนาะประกาศว่าเดี๋ยวจะมีแท่นไฟมีคอนเสิร์ตครับนี่จะหลอกให้สปอยใช่ไหมครับคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่อ่ะอันนี้ได้ลูกพูดได้มันพูดได้แค่ไหนประกาศแล้วใช่ไหมว่าช่วงไหนประกาศแล้วใช่ครับผมก็วันบอกวันที่อะไรนะ15 มีนาครับก็สนุกแน่ไม่จริงๆเราแบบเรียกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปคอนเสิร์ตใหญ่เราด้วยคือเรารู้สึกว่าเรากำลังพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อให้แบบเพื่อให้เราเก่งพอในวันคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่แล้วสปอยไว้เนาะเพลงไฟครับประกาศแล้วเป็นยังไงบ้างคะลูกครั้งนี้ประกาศแล้วไม่เขาประกาศว่าจะมีอ๋อแต่ยังไม่เห็นดีไซน์ไงใช่ไหมครับก็เราเห็นหรือยังเราเห็นบอกได้ฮะเนี่ยต้องความกังวลที่ไม่ได้แก้ขนาดนั้นครับผมครับก็เราเห็นแล้วครับจริงๆเราก็เห็นตั้งแต่แบบดราฟต์แรกๆเลยเราก็แบบมาแบบคอมเมนต์กันในแต่ละดราฟต์จริงๆก็ตอนนี้ก็เกือบไฟนอลเรียกว่าเกือบไฟนอลสุดาแล้วก็ส่งแบบไหนคะถือง่ายครับสวยมากใช้งานได้ง่ายด้วยครับแล้วก็มีกี่สีครับอันนี้บอกได้ป่ะหลายสีมากครับจริงๆหลายสีมากใช่ว่าแท่งไฟอันเนี้ยคนในวงคือช่วยกันแบบช่วยกันแบบพีเอช่วยกันออกไอเดียไม่รู้เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเรียกว่าช่วยกันก็ได้คือจริงๆแล้วรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเรามีการแบบคอมเมนต์กันตลอดทำงานอะไรเราแบบเหมือนทำงานเป็นทีมว่าคนนี้ชอบนี้คนนี้ชอบนี้คนนี้ชอบนี้ไม่ชอบนี้เพราะอะไรเรามีการทำงานกันตลอดก็เลยรู้สึกว่าถ้าพูดว่าทำงานเป็นทีมแบบถ้าพูดว่าทำด้วยกันก็ได้พี่ขอย้อนกลับไปเรื่องคอนเสิร์ตนิดนึงครับผมในพาร์ทคอนเสิร์ตตอนนี้รู้ว่าอาจจะยังบอกไม่ได้ครับแต่สมมติถ้าให้มาร์คเป็นคนที่เอกคอนเสิร์ตนี้สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นบนเวทีนี้อันนี้ในไอเดียของเราคนเดียวนะอยากให้เป็นภาพแบบไหนคือรู้สึกว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นภาพของมาร์คคนเดียวก็ได้รู้สึกว่าอาจจะเป็นสำหรับทุกคนก็ทุกคนน่าจะอยากทำให้คอนเสิร์ตเป็นว้าวที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ที่สุดว่ามาดูเราก็อยากให้ได้ energy ที่ดีๆกลับไปไม่อยากเห็นอะไรจากแฟนๆบ้างดีกว่าไม่เห็นอะไรจากแฟนๆนะครับจริงๆแค่มาก็ดีใจแล้วสถานที่มันใหญ่แค่ไหนบอกได้ไหมเนี่ยใหญ่มากใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากครับผมอันนี้คือช่วยกันแล้วถ้าเป็นตัวเราเองอะไรเงี้ยเราอยากชวนใครแบบเคสของเราอาจจะมาไม่มาก็ไม่รู้แต่เอาที่เราอยากเผื่อใครได้ยินไงแหละก็ค่ายจะให้ yes อ่ะอยากชวนเคดีโคฟันไหมโคฟันกับโคควายครับผมก็ต้องรอดูครับเดี๋ยวบอกตอนนี้ไม่สนุกครับอ๋อแสดงว่ามีแล้วมีในใจที่อยากชวนตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่บอกอ่ะไม่บอกครับเดี๋ยวต้องรอดูครับวันก่อนที่ถามแบบน้องไอ้ที่บอกว่าอ๋อใช่ครับจริงๆวันนั้นที่พี่ถามคินอะวันนั้นคินก็มาเจอมาร์คพี่ก็บอกว่าระวังนะเดี๋ยวโดนแน่ข้างหน้าครับผมก็ความสัมพันธ์แบบฝากซื้อของครับต้องบอกว่าตอนที่มาร์คไปอเมริกาคินก็ฝากซื้อแผ่นเสียงครับแล้วผมก็หอบแผ่นเสียงกลับมาให้คินนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ให้คินเลยเพราะว่าลืมแล้วตอนนี้คืนอยู่ไหมครับครูก็อยู่ครับครูก็อยู่มาตลอดครับจริงๆแล้วแต่เราก็สนิทกับคินมากเราก็สนิทกับคินเหมือนกันครับใช่ฝากเนี่ยฝากให้เป็นแฟนติดตามแล้วผลงานออกมาเนาะครับผมก็ฝากเพลงก็ได้รูปฝากเพลงก็ได้ยังไปจอยกันต่อได้เพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
อ๋อครับก็ตอนนี้ก็มีแค่น้องชายครับ Brother Zone ครับแล้วก็แค่ไหนแค่นั้น No Matter What นะครับแล้วก็มีเพลงเฟี้ยวของรายการ Buzzing ครับก็ฝากรายการท่องเที่ยวของเราด้วยครับ Buzzing Thailand นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแล้วก็ฝากคาล endar ที่เพิ่งปล่อยไปครับก็มี schedule หลายๆอย่างของพวกเรานะครับก็ฝากไปดูได้ครับที่ official นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีหลายๆอย่างให้ติดตามนะครับก็เช่นนะครับก็รอติดตามได้นะครับจาก official นะครับก็ bus because of you I shine ครับก็ฝากด้วยนะครับฝาก bus พวกเราทั้งสองคนนะครับแค่ไหนฝากแล้วฝากฮันตารีด้วยครับฝากนักกีฬาโอลิมปิกไทยด้วยนะครับแล้วก็ฝากพี่เทนนิสครับพี่เทนนิสสู้ๆนะครับเอ้ยอินเสิร์ตลูกอินเสิร์ตต้องนี่ไหนนะลูกต้องนี้ไหนลูกนะคะขอโทษนะครับทุกคนโอเคขอโทษนะคะต้องนี้นะเราลงไปไหนครับข้างล่างนะคะโอเคครับ1 2 3 1 2 3อุ๊ยเมื่อวานเจอชาเลนจ์ด้วยชาเลนจ์เต้นเพลงอยู่เลยครับเต้นถ้าเจอชาเลนจ์อีกรอบบอกว่าเต้นด้วยกันได้นะอะไรนะเต้นด้วยกันได้นะเดี๋ยวกันเดี๋ยวพี่แท็กไปหาชาเลนจ์เลยนะมาคินเขาฟ้องเหรอคินเขาฟ้องคินฟ้องเออใช่ครับประมาณอะไรครับคินเขาบอกว่าระวังนะครับเดี๋ยวเจอแน่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าใช่ครับพร้อมเสมอนี่ไงเธอเต้นเพลงเพลินครั้งหน้าฝากแกล้งคินด้วยนะครับครั้งหน้าฝากแกล้งคินด้วยนะครับโอเคมาได้เดี๋ยวไปเจอลืมตาเหรอลืมตาก็ดับของ